การรักษาไคโรแพคติกเนี่ยทำให้รักษาหายจากการปวดกล้ามเนื้อปวดคอปวดหลังได้จริงครับถ้าอาการปวดนั้นๆเนี่ยมาจากในเรื่องของกระดูกสันหลังในเรื่องของการขยับของข้อต่อกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเรานะครับเนาะเป็นต้นในส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่เจอในคลินิกนะครับก็จะส่วนใหญ่แล้วคือจะเป็นช่วงวัยอายุทำงานก็คือ20ถึง45ปีนะครับแต่การรักษาไคโรแพคติกเนี่ยคือไม่จำกัดอายุนะครับก็อย่างที่คลินิกเองก็จะมีคนไข้ที่เป็นเด็กบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับเป็นทารกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาเหมือนกันจนคุณยายคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยอายุ90ก็ยังมีครับผมซึ่งเทคนิคที่นี้ก็คือเทคนิคก็จะต่างกันตามช่วงวัยนะครับคนที่ป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือจัดอยู่ในผู้ป่วยของไคโรแพคติกเหมือนกันเป็นเพราะในเรื่องของการที่อยู่กับพี่นานๆจนข้อกระดูกนั้นไม่ค่อยมีการขยับตัวเท่าไหร่ก็เวลาที่เข้ามารักษาก็คือเราก็จะทำให้การขยับตัวของโครงสร้างแล้วก็กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยคือทำให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้หายนะครับการรักษาไคโรแพคติกเนี่ยก็คือเหมือนกับคุณมาพบหมอเนาะเหมือนคุณไปโรงพยาบาลคุณไปพบแพทย์นะฮะก็คือก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายในเรื่องของสิ่งที่เป็นนะครับแล้วก็ดูซิว่าที่คนไข้เป็นเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับเราไหมซึ่งก็คือในเรื่องของกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อข้อกระดูกอะไรพวกนี้ก็ตามซึ่งทีนี้เนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบประสาทด้วยนะครับที่จะ อยู่ในกระดูกสันหลังของเรานะครับการรักษาไคโรแพคติกเนี่ยทำให้รักษาหายจากการปวดกล้ามเนื้อปวดคอปวดหลังได้จริงครับถ้าอาการปวดนั้นๆเนี่ยมาจากในเรื่องของกระดูกสันหลังในเรื่องของการขยับของข้อต่อกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเรานะครับเนาะเป็นต้นทีนี้เนี่ยผมก็จะให้ความรู้กับคนไข้ทุกคนว่าเหตุผลที่คุณเป็นหรือสาเหตุที่คุณเป็นในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะสาเหตุมาจากอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการดูแลระยะยาวนะครับแล้วก็จะได้ไม่กลับมาปวดถือว่าปลอดภัยเพราะว่าคนที่รักษาไคโรแพคเตอร์หรือว่านักไคโรแพคติกเนี่ยก็คือเรียนมาเหมือนแพทย์ทั่วไปนะครับเพียงแค่จะแตกต่างในเรื่องของเทคนิคการทำหัตถกรรมหรือว่าเทคนิคในการรักษาก็จะแตกต่างตรงช่วงนี้แต่ก็คือเราก็เรียนรู้ในเรื่องของการวินิจฉัยการที่จะดูแลในแต่ละเคสในแต่ละอาการในแต่ละโรคหรือที่เป็นอยู่นะครับ